ฟังซื่อๆมันก็ฟังส่วนใหญ่มันนี่เท่านี้ล่ะกายกับใจมันสิสร้างความดีสร้างความชั่วกันนี่เรื่องเท่านี้สังคมเท่านี้นี่เรื่องกายกับเรื่องใจมันมีเรื่องอื่นอันนี้กำหนดการกำหนดภาวนาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าบ่ต้องเฮ็ดหยังหรอกนั่งรักษาภาวนากำหนดจิตให้มันเป็นหนึ่งเอากายนี่ล่ะนั่งคือเฮานั่งอยู่เดียวกายนั่งอยู่ใจก็คือผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่อยู่ในกายตัวนี้เป็นตัวใจมีอยู่แต่ว่ามันบ่เห็นด้วยตาเฮาแต่มันเห็นด้วยใจคือมันมีอยู่ผู้ที่รู้สึกนึกคิดอยู่นี่มันมีอยู่มันมันตายนั่งใจส่วนทั้งหลายเรานั้นน่ะเราเรียกว่าใจหรือเรียกว่านั่งนะครับนี่เท่านี้คนบ่มีหลายต้นนั้นThank you.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس